สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิญญาวงศ์กุลาบนักวิชาการประมงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรีขอนำเสนอผลงานวิชาการเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดินของจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีดิฉันนางสาวอภิญญาวงศ์กุลาบและนางสาวเอมบรีแก้วพิลาเป็นผู้วิจัยที่มาความสัมพันธ์ปลาช่อนเป็นปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาช่อนแม่ลาเป็นสัตว์น้ำที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันประสบปัญหาในเรื่องผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกทั้งประเทศไทยมีการนำเข้าปลาช่อนจากต่างประเทศทำให้ราคาตกต่ำส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรรวมถึงต้นทุนในการเลี้ยงปลาช่อนค่อนข้างสูงเนื่องจากราคาอาหารไม่สำเร็จรูปค่อนข้างแพงประกอบกับราคาจำหน่ายผลผลิตที่ถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางและมีปลาช่อนจากพื้นที่ใกล้เคียงที่มีราคาถูกกว่าเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรีจึงมีแนวคิดในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดินของจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปลาช่อนของจังหวัดสิงห์บุรีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือเพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานด้านสังคมและเศรษฐกิจลักษณะการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดินและต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดินของเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรีวิธีการดําเนินการประชากรที่ศึกษาคือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนในบ่อดินจังหวัดสิงห์บุรีในปี2562จํานวน39รายสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างระยะเวลาในการดําเนินการอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมพ.ศ. 2561ถึงพ.ศ.กันยายน2562วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลสภาพสังคมและเศรษฐกิจใช้สถิติเชิงบรรณาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงปลาช่อนใช้แนวคิดของคุณเกวลินในเรื่องของต้นทุนทั้งหมดและผลตอบแทนผลการศึกษาลักษณะข้อมูลพื้นฐานด้านสังคมของเกษตรกรเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ69.23เป็นเพศชายมีอายุเฉลี่ย51ปีร้อยละ30.33มีอายุระหว่าง51ถึง60ปีร้อยละ51.28จบการศึกษาระดับม.ต้นและระดับม.ปลายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดไปร้อยละ58.97ลักษณะพื้นฐานด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่เกษตรกรร้อยละ 51.28 มีประสบการณ์การเลี้ยงปลาช่อนน้อยกว่า2ปีร้อยละ 53.85 มีรายได้จากการเลี้ยงปลาช่อนอยู่ที่ 45,001 ถึง 65,500 บาทต่อรุ่นและร้อยละ 92.31 มีหนี้สินครัวเรือนโดยเป็นหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลาช่อนคิดเป็นร้อยละ 5.13 เกษตรกรร้อยละ94.87ใช้เงินทุนของตัวเองในการเลี้ยงปลาช่อนลักษณะการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดินเป็นฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GEP จากกรมประมงคิดไปร้อยละ 76.92 ขนาดบ่อเฉลี่ย 200-400 ตารางเมตรคิดไปร้อยละ 21.54 จำนวนรอบการเลี้ยงคือ1รอบต่อปีคิดไปร้อยละ 69.23 อัตราการปล่อยอยู่ที่ 6-10 ตัวต่อตารางเมตรคิดไปร้อยละ 48.72 และมีการใช้อาหารไม่สำเร็จรูปในการเลี้ยงต้นทุนในการเลี้ยงปลาช่อนต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่ 159,834.44 บาทต่อไร่คิดเป็นต้นทุนการเลี้ยงต่อน้ำหนักตัวปลาเฉลี่ยคิดเท่ากับ79.1 บาทต่อกิโลกรัมผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 2,760 กิโลกรัมต่อไร่ราคาจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 66.36 บาทต่อไร่รายได้ทั้งหมดอยู่ที่183,163.26 บาทต่อไร่กำไรสุทธิอยู่ที่ 23,328.83 บาทต่อไร่หรืออยู่ที่ 8.45 บาทต่อกิโลกรัมอัตราตอบแทนในการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 17.25สรุปและวิจารณ์ผลการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดินในจังหวัดสิงห์บุรีส่วนใหญ่จะเป็นเพียงอาชีพเสริมและใช้เงินทุนของตัวเองในการลงทุนบ่อมีขนาดเล็กแล้วก็มีการใช้อาหารไม่สำเร็จรูปในการเลี้ยงเหมือนกับเกษตรกรจังหวัดอ่างทองนะคะแต่แตกต่างจากเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีที่นิยมใช้ปลาบดผสมรังในการเลี้ยงแต่อย่างไรก็ตามในการเลี้ยงปลาช่อนใช้ต้นทุนในการเลี้ยงสูงเนื่องจากปลาช่อนเป็นปลากินเนื้อต้องการโปรตีนสูงค่าอาหารมีราคาสูงตามปริมาณโปรตีนเกษตรกรมักจะเลี้ยงในระยะสั้นก็คือ1รอบต่อปีนะคะประกอบกับราคาปลาช่อน
ตกต่ำเกษตรกรไม่สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้ทำให้เกษตรกรบางรายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนชนิดสัตว์น้ำในการเลี้ยงตามสถานการณ์ตลาดและก็เงินทุนที่มีส่วนในข้อจำกัดของการเลี้ยงปลาช่อนของเกษตรกรนะคะคือ1ต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้น2การขาดแคลนน้ำในการเลี้ยงปลานะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่ชลประทานจะต้องอาศัยการปล่อยน้ำจากคลองชลประทาน3ข้อจำกัดในการใช้อาหารสดนะคะเนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำในการเปลี่ยนถ่ายน้ำระหว่างการเลี้ยงและไม่มีแหล่งจำหน่ายปลาเป็ดในพื้นที่ค่ะและจากการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าการปล่อยปลาช่อนในบ่อดินจะมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็ไม่มีการอนุบาลลูกปลาก่อนลงเลี้ยงนะคะเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่างทองและจังหวัดสุพรรณและจังหวัดสุพรรณมีการปล่อยปลาช่อนในอัตราที่ต่ำกว่าจังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทองซึ่งส่งผลให้อัตรารอดต่ำค่ะข้อเสนอแนะนะคะควรมีการวางแผนการเลี้ยงและการเก็บเกี่ยวปลาช่อนในช่วงที่ปลาช่อนมีราคาที่ดีนะคะอยู่ในช่วงกันยายนถึงธันวาคมนะคะและควรมีการคัดขนาดปลาที่ไล่เลี่ยกันเลี้ยงรวมกันในบ่อเดียวกันเพื่อลดการกินกันนะคะแล้วก็ควรมีการหาวิธีการลดต้นทุนนะคะในการเลี้ยงปลาช่อนอย่างเช่นการเลี้ยงปลาร่วมกับปลากินพืชที่แพร่ขยายเร็วแล้วก็มีการวางแผนการเลี้ยงให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐและหาแนวทางในการทำให้ราคาปลาเนี่ยมีราคาสูงขึ้นเพื่อจูงใจเกษตรกรในการเลี้ยงปลาช่อนและลดต้นทุนการผลิตให้ลดลงต่อไปค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอผลงานวิชาการแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ